รวมพิธีเปิดโอลิมปิกที่หลายหลายคนจดจำได้แน่นอนครับการเปิดโอลิมปิกที่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหใช่แต่ละปีใช่มันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากนะแล้วคิดรอ4ปีกว่าจะได้ดู1ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะรวมนะครับงานเปิดโอลิมปิกที่ผมเชื่อว่าหลายคนจำได้นะครับมาดูด้วยกันนะเริ่มที่งานแรกพิธีเปิดโอลิมปิกปี1984ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโอ้โหสมัยก่อนที่แปลอักษรนี่ถือว่าโดดเด่นมากนะคิดถึงเกมสมัยก่อนเลยอ่ะที่เล่นน่ะโอ้น่ารักจังเลยแปลมีอุ้ยธงชาติไทยแหมเด่นทั้งงานแล้วกันนะครับอันนี้ที่อเมริกาถูกไหมจำได้ว่าเกิดขึ้นที่อเมริกาลอสแองเจลิสนะครับใช่แล้วครับพี่โค้ดอันนี้ลูกเล่นคือการจุดไฟหรือปุ๊บพอไฟติดบลึบโอ้โหจุดไฟว้าวแล้วแต่มีไฮไลท์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้จำได้ไหมครับแต่นี่คนจำได้ไหมโอ้คลาสสิกมากอ่ะนี่แหละครับไฮไลท์ของงานนี้ล็อกเก็ตแมนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เห็นครั้งแรกโคศกร้องว้าวเลยอันนี้เป็น92ที่บาร์เซโลนาครับ Opening Ceremony ที่บาร์เซโลนาครบนี่ก็มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะแต่ไฟต้องถูกจุดที่กรีกถูกไหมต้องใช้วิธีการคือจุดจากดวงอาทิตย์เพื่อมันขึ้นขึ้นมาถึงจะเป็นไฟนะฮะทุกครั้งต้องเริ่มแบบนั้นแล้วถึงเชิญไฟมาผมจำได้เลยตอนนั้นผม10ขวบอะดูแล้วแบบโอ้ฟ้าบนี่ถ้าเราต้องทำหน้าที่เนี้ยกดดันมากนะคนทั้งโลกกำลังดูฉันจุดธนูอยู่ปุ๊บยิงพลาดแต่เหมือนรู้ทีหลังว่ายิงเลยนะวิธีการของการจุดตัวนี้คือเขาใช้วิธีการคือยิงเลยพอเลยเสร็จบุ๊กก็ตกนี้ถือเป็นการจุดคบเพลิงที่ใครหลายคนยกให้ว่าดีที่สุดแต่มีใครสังเกตไหมครับว่านักธนูท่านนี้เป็นผู้พิการซึ่งเคยคว้าเหรียญเงินพาราลิมปิกมาแล้วร่างกายไม่ใช่อุปสรรคจริงๆโหสกนับถือมากๆครับมาต่อที่พิธีเปิดโอลิมปิกปี1996ที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีโมฮัมเหม็ดอาลีอ่ะใช่ครับเขาคือนักมวยในตำนานแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกในกรุงโรมมูฮัมหมัดอาลีตอนนี้แกป่วยแล้วนะแล้วเป็นภาพที่แบบผมเชื่อว่าซีนนี้คนทั้งโลกประทับใจมากโมฮัมเหม็ดอาลีครับนี่อุ้ยดูแล้วตบมือไงเดี๋ยวป่ะเมื่อก่อนเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้มีเยอะอ่ะมันคือทุกปีก็รออยู่แค่นี้และพิธีเปิดโอลิมปิกในปี2000ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกับคอนเซปต์ Dream เอาปี2000แมกะพุนแมกะพุนมาแล้วพอโตอายุเท่านี้ถึงกลับมามองแมกะพุนผมรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่มันสวยมากมหัศจรรย์มากเลยมันเหมือนแบบ120เฟรมอะคิดภาพออกปะมันถึงอยู่ในจอทีวีไงไอจอสวยๆมันต้องใช้แมกะพุนโอ้โหม่านน้ำว้าวจุดไฟบนน้ำไปเลยทำได้ยังไงเนี่ยเท่มากเท่จริงมิลเลนเนียมช่วงนั้นอะไรก็จะชุดมันจะล้ำเงินนะฮะช่วงมิลเลนเนียมโอ้โหสาดาวเทียมปี2004โอลิมปิก is coming home ที่เอเธนครับผมอันนี้กลับไปที่เอเธนอันนี้ก็จะมีเสน่ห์แบบนึงเสน่ห์ที่ว่านั่นก็คือการเล่าตำนานการเกิดโอลิมปิกผ่านการแสดงนั่นเองอันนี้ถ้าแบบเหมือนปลำปลาเนี่ยทำคลาสสิกเนาะตอนนี้คิดว่าดูเซนเซย่านะครับเหมือนชุดเซนเซย่าวิ่งตายคลาสสิกนี่ถ้าแบบนี้ไม่ต้องยิงธนูหรอกแค่พี่วิ่งตรงนี้พี่ก็แบบพี่กูตกบันไดกูตกบันไดว่ะจริงครับพี่โค้ดถ้าเป็นโคศกนะกิ้งตกบันไดไปแล้วแน่นอนครับและนี่คือพิธีเปิดโอลิมปิกที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เบื่อจริงนี่ก็ไม่ธรรมดาคือนี่แหละครับเมืองจีนดูผู้คนก่อนโอ้โหคนแบบโอ้โหยอมโอ้โหโอลิมปิกมันเหมือนมันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของคนชาตินั้นด้วยเพราะในพิธีเปิดมันเป็นหน้าเป็นตาโอลิมปิกที่มันดัน GDP มันดันทุกอย่างเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นงานใหญ่ที่เพราะทั้งโลกต้องมามองที่คุณเนี่ยอีเวนท์ที่ใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีนะส่วนวิธีจุดไฟปีนี้ก็ไม่ธรรมดาโคศกขอแนะนำให้จับตาดูเพาะไปแล้วนี่เดินข้างๆโอ้โห
ผมเคยโดนใช้เทคนิคสลิงอยู่นะผมบอกก่อนนะคนอยู่บนสลิงไม่สนุกเลยมันจะลังแบบมากอ่ะผมเคยมันไม่สนุกนะมันต้องแอปนะคุณต้องทำหน้าแอปไว้อ่ะแบบเหมือนคุณโอเคจริงมันไม่โอเคนะเท่ครับสำหรับโฆษกและทีมงานขอยกให้นี่คือโอลิมปิกรวมดาราที่ฮาที่สุดลอนดอนโอ้โหไอปีลอนดอนนี่ก็ดีปีลอนดอนที่ชอบพรีเซนเทชันอะถ้ากลับไปดูพรีเซนเทชันนะเจมส์บอนด์นะมีควีนใช่ป่ะใช่ไหมกลับไปดูตัว VTR ตัวนี้นะฮะปีนี้ดีมากตัว VTR มีมิสเตอร์บีนอะขี้โกงอะมีลอนดอนขี้โกงหลายอันอะเป็นปีที่ดีจริงอะเนี่ยซีนมิสเตอร์บีก็หาแล้วเนี่ยนี่ก็โคตรดีคือก็ยอมกลับมาเป็นมิสเตอร์บีนให้เลยอะโอ้โหคลาสสิกจริงสีวิตามินก็ดีแล้วควีนก็มาสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหนี่เราก็เหลือครับโอ้โหนี่ไงพี่เบ๊กโถพี่เบ๊กผมครับไฟต่อครับสุดยอดอันนี้อาร์ตแล้วอันนี้ก็อาร์ตมากเลยสุดยอดนะครับจริงๆมีหลายอันนะมีแบบโอ้โหตอนที่ส่งมอบไปที่ญี่ปุ่นก็ถ้าคุณไปดูนะเป็นมาริโอตอนนั้นก็น่าสนใจแล้วจะบอกคนที่ฝรั่งเศสนี่บอกเลยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบบปารีสนะฮะไม่ธรรมดาแค่หอไอเฟลแล้วมีโลโก้5ห่วงก็โอ้ยคลาสสิกแล้วจะบอกว่าปีนี้มีไฮไลท์นะครับมีเซเลบริตี้เยอะมากทั่วโลกบินไปแต่ละจุดต่างๆฝรั่งเศสนี่ที่สวยอยู่ละถ้าประกอบกับการจัดงานนี่คือบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากใครไม่ได้ดูย้อนหลังได้นะครับและช่วงนี้มีการแข่งขันโอลิมปิกด้วยใครอยากดูการแข่งขันดูได้ที่ Digital TV และแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยดูฟรีนะครับแล้วถ้าใครอยากเช็คตารางการถ่ายทอดสดนะครับหรือผลการแข่งขันไปดูได้นะครับที่ Stadium TH นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ให้ท็อปคอมเมนต์เผื่อบางทีไม่รู้ว่าวันนี้มีรายการอะไรยังไงไปดูได้ครับไปดูกันนะครับไปเชียร์โอลิมปิกกันนะครับและส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยกันเยอะๆนะ